สวัสดีครับติ่งข่าวออนทีวีวันนี้2เรื่องเหมือนเดิมครับเรื่องที่1นะครับบิ๊กไอกำลังจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงครับผมจะพูดเรื่องคุณชอนเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและรัฐมนตรีบิ๊กไอเขาคนนั้นก็คือศาสตราจารย์ดร.ณรมนพิญโยศิลวัฒน์นะครับผู้ที่เป็นโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับมีชื่อเล่นในวงการข่าวว่าโฆษกผู้ไม่อ่านลายจากประเด็นกรณีเรื่องของการสื่อสารการสื่อสารคือจริงๆโฆษกมี3คนเป็นสุภาพสตรีทั้ง3ท่านเลยจาก3พรรคดร.รัชดาธนาดิเรกและคุณไตสุรีของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์2คนนี้แล้วก็ดร.ณรมนเนี่ยเป็นส.ส.มาจากพรรคพลังประชารัฐเป็นสารมนตรีที่แถลงไปทีไรเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารทุกทีคือมีข่าวหลุดอยู่ด้วยเช่นตอนที่คุณณรมนเนี่ยกำลังแถลงว่าอาจจะไม่มีการปิดห้างปรากฏว่ากทมกำลังแถลงอยู่ว่าจะปิดห้างในกทมอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงมันเป็นแค่ความเหลื่อมเวลาจะไปว่าแกว่าแกแถลงปิดก็ดูจะไม่ถูกนักทีเดียวแต่ตอนนี้กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับผมมีคนบอกว่าการปรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคของพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้เนี่ยคือคนที่จะเป็นรัฐมนตรีใหม่แน่ๆ3คนคือคุณอนุชาเสียแห้งนะฮะคุณสุชาติชมกลิ่นเสียเฮงแล้วก็คุณณรมนหรือดร.แหม่มนะฮะสามคนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีใหม่แน่ๆแต่คุณณรมนถูกชูให้เป็นผู้จะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแทนดร.สมคิดตอนแรกข่าวว่าอย่างนี้นะแต่ต่อมาเสี่ยแฮงก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจดร.ณรมนเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นแต่คนก็แย้งว่าก็พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอันดับหนึ่งของรัฐบาลจะไม่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลแล้วจะให้ใครเป็นยังวะแต่ก็มีคนเตือนมาว่าอีก150วันเนี่ยให้ระวังอันตรายทางเศรษฐกิจมันมีคนเตือน2ส่วนนะครับส่วนที่1ที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยเนี่ยนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็จะเตือนว่าให้เอามืออาชีพมาพวกนายแบงค์มาบริหารเพราะว่านายแบงค์เนี่ยทำงานอยู่กับเศรษฐกิจจริงจะรู้อย่าเอานักวิชาการมาคือคุณณรมนก็จะมีภาพพจน์ความเป็นนักวิชาการเพราะแกเคยสอนนิดาแกจบสถิติแล้วก็จบมาจากจอร์เจียจากเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นเรื่องสถิติเรื่องการบริหารธุรกิจแต่ว่านักธุรกิจอยากได้ในแบงค์อย่างคุณปีดีบุญฉายอย่างคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เพราะจะได้รู้เรื่องเศรษฐกิจส่วนคนที่บอกว่าอีก150วันอันตรายจากนี้ไปถึงเดือนตุลาคมจะอันตรายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินเยียวยา3เดือนจะหมดแล้วคนจะตกงานมีการคาดการณ์ว่าจะตกงานถึง7ล้านถึง8ล้านคน SME นะครับการย้ายฐานการผลิตของงานต่างๆพวกนี้มันจะทำให้วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะลากยาวไปถึงไหนด้วยเพราะนั้นเขาต้องการมืออาชีพเพราะนั้นก็เลยท้าทายอยู่ว่าเมื่อเอ่ยชื่อคุณณรมนมาเนี่ยจะเป็นยังไงแม้ว่าจะต้องการมืออาชีพแต่จริงๆดร.ณรมนเขาก็มีผลงานนะคะใช่ครับก็ดูจริงๆแล้วเอาพูดกันแฟร์ๆนะฮะแกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอภิศักดิ์นะครับแกก็เคยคิดค้นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละครับเป็นคนคิดเรื่องนี้เพราะนั้นแกคงคิดว่าเรื่องนี้พอจะทำให้ดันให้แกได้เป็นรัฐมนตรีคลังได้แต่หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้มันใช่เรื่องมาพูดเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีไหมมันก็เป็นไปได้คือตอนนี้ทุกคนนะทุกภาคส่วนกำลังบอกว่าช่วยกันเอาให้เศรษฐกิจของประเทศพาประเทศให้รอดจากวิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจไปก่อนดีกว่าไหมเพราะถ้าประเทศไม่รอดก็ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีให้แย่งกันบอแบถ้าประเทศไม่รอดไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีแต่เรื่องของคนนี้รอดไหมคะคุณชอนบุญนิรันดร์เนี่ยตอนนี้แกรับไปทั้งหมดหลายเรื่องเลยทั้งกรมสรรพากรเตรียมตัวจะไปสอบภาษีแล้วว่ารายได้แกมีอะไรกันแน่แล้วที่บริจาคมามีเท่าไหร่กันแน่ถ้าตอบไม่ตรงก็จะเละถ้าตอบตรงไปก็จะโดนแฟนขับหรือแฟนแห่เข้าไปขยำนะครับส่วนที่2กรมการปกครองก็ตามไปบี้แกนะครับเพราะว่าแกเปิดการเลี่ยรายโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนายอำเภอแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตใครเพราะฉะนั้นก็จะโดนความผิดตามพรบ.เรียรายอาจจะโดนคุก1เดือนโดนปรับ200บาทซึ่งน้อยมากแต่ว่าอาจจะว่าโดนอ่ะสรรพกรเล็งเป้าชอนบูรณะฮิรันแล้วหลายคนถามรายได้เขาเยอะเหรอว่ากันว่าเขาพูดเนี่ยอบรมแบบตัวต่อตัวเนี่ยนะ45นาทีเนี่ยคิด 10,000 บาทหรือว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่การทำไวรัลคอนเทนต์ซึ่งเป็นรายได้มหาศาลเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาเปิดบริจาคมาถ้าบอกตัวเลขไม่ตรงเลยนะไม่ว่าจะบอกไปทางไหนจะบอกน้อยบอกมากเละทั้งนั้นเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องน่ารักเรื่องเดียวเนี่ยกลายทำให้ชีวิตของชอนเนี่ยลำบากแล้วตอนนี้
เสร็จแล้วเนี่ยพอเข้าไปยุ่งใน Twitter ปุ๊บเนี่ยนะฮะขึ้นเทรนด์ Twitter เมื่อไหร่เนี่ยสลบทุกรายเพราะอะไรครับเพราะ Twitter เนี่ยเป็นที่สิงสถิตของ Liberal ครับเป็นที่สิงสถิตของพวกคนรุ่นใหม่ถ้าคุณเข้าไปด้วยวิธีคิดแบบนี้นะใครที่คิดคือที่วิธีคิดในการโปรัฐบาลนะสลบทุกราย นี่คือ Twitter นะมันคือโลกของ Twitterเรื่องของชอนเริ่มต้นจากปลูกต้นไม้แต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องของเงินบริจาคมีเรื่องในตำนานไหมคะกรณีนปช.คุณสมหวังอัศราศีนักธุรกิจใหญ่เนี่ยออกมาบอกว่านปช.ใช้แกชื่อแกในการรับบริจาคหลังจากนั้นมานะครับแกโดนสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง527ล้านครับจนฟ้องล้มละลายเพราะว่ารับผิดชอบคนเดียวเปิดในนามบุคคลเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเจ๊งได้นะครับมีตัวอย่างไว้แล้วโค้ชชีวิตของชอนยังไงดีผมไม่ต้องโค้ชหรอกครับเมื่อชอนก็เป็นไลฟ์โค้ชตอนนี้ชีวิตเขาเจอวิกฤตที่สุดเพราะนั้นวิกฤตเนี้ยจะสอนชอนว่าจะโค้ชชีวิตตัวเองยังไงลุย